าล่ะค่ะเดี๋ยวไปพบหมอเฉพาะทางที่ชั้น2นะคะได้ครับจะต้องตามใครวะเนี่ยทำไมไม่ตามมาล่ะคะตามมาค่ะกูต้องตามใครวะเฮ้ยใครพูดกับกูวะเนี่ยเอ๊ทำไมไม่ตามมาล่ะคะคือผมไม่รู้จะตามใครอะครับผมงงไปหมดแล้วครับเนี่ยงั้นอย่างนี้แล้วกันผมไม่ไปหาหมอแล้วก็ได้ครับคือผมกินยาตัวเก่าก็ได้ไปรับยาทางไหนครับรับยาทางการเงินเลยค่ะเดี๋ยวตามมาเลยนะคะครับกูไม่ต้องหาแล้วหมอไม่ต้องหายมาแล้วโอ้ยอะไรวะเนี่ยผมไม่รู้จะตามใครครับผมตอนนี้เอางี้ไม่ตามเตี้ยนั้นแล้วกันเย็นนี้กินอะไรดีอ่ะเขาตามใจตัวเองเลยอยากกินอะไรก็กินเลยจริงอ่ะจริงดิงั้นดูนั่งเสร็จเราไปกินข้าวต่อนะจริงดิโอเคได้เลยได้เลยเฮ้ยบ้านเฮ้ยเมย์เฮ้ยไม่เจอได้เป็นไงบ้างสบายดีนั่งโอ้ยแล้วแกทำเป็นไงบ้างสบายดีแล้วนี่ไปไหนเนี่ยฉันจะไปสยามเหมือนกันเลยแล้วแกมาใครวะอ๋อฉันน่ะหรอมากับแฟนอ้าวไปไหนอะอันไปยืนตรงนั้นทำไมอะทำไมไม่มานั่งอะลุกที่ให้เพื่อนตัวเองนั่งเดี๋ยวนะแฟนแกชื่ออะไรนะชื่ออันปิ๊บปิ๊บแป๊บนึงนะแกขอแบ่งแกนี่อะไรกันนั้นนี่แฟนฉันแล้วพัทยาคืออะไรแฟนแกอ่ะอืมตอบมาสิคืออะไรครบซ้อนเหรอตัวเองเบาๆหน่อยทีทำอย่างงี้ไม่อายจริงทีครบซ้อนแล้วไม่อายตัวเองเบาๆหน่อยแล้วใครมาก่อนเมย์หรือเฟิร์นฉันคบมาได้3เดือนแล้วฉันก็3เดือนเฮ้ยนี่คบกันเลยเหรอไอ้อันอุ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บๆๆๆๆๆๆๆเนี่ยเฟิร์นฮะฉันว่าผู้ชายเร็วๆอย่างเงี้ยไม่ต้องเอาดีกว่าวะเออไปช้อปปิ้งหนังสือเก่าๆโง่ๆยังดีกว่ามาผู้ชายแบบนี้ไปไปเพื่อนรถไฟชนรถไฟวะรถไฟชนกันเนี่ยยังไม่น่ากลัวเท่ารถไฟรู้จักกันว่ะพี่ครับผมต้องทำไงดีครับไม่รู้หมดแล้วจุ๊บสต๊อกหมดเลยลุงไม่น่าทำตัวแบบนี้เลยล่ะหน้าตาก็น่ากลัวทำตัวน่าเกลียดเลิกกับแฟนยังไม่เจ็บต้องเรียกลุงเลยก็เห็นว่าแก่แล้วครับก็เลยเรียกลุงสวัสดีครับผู้ชมครับพบกับผมพันธุ์ผู้แตกเป็นประจำกับรายการข่าวด่วนชวนยิ้มนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยเทียนไขตราว่องไวจุดแล้วลุกไหม้ไฟลามไปทั้งบ้านนะครับผมลองใช้กันดูวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากบุคคลที่กำลังเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขามีสูตรยาผีบอก
แล้วก็สามารถรักษาโรคได้สารพัดโรคนะครับเราจะมาพิสูจน์กันวันนี้ครับขอต้อนรับอาจารย์ฤทธิ์เดชสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยเป็นสูตรยาผีบอกเลยก็ต้องบอกก่อนว่าใครที่ชมอยู่นะครับต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพราะว่าบางคนก็เชื่อครับบางคนก็ไม่เชื่ออาจารย์เอาสูตรนี้มาจากไหนฮะเป็นสูตรของต้นตระกูลตั้งแต่อาเหล่ากงแล้วอาจารย์เอามาแจกในรายการนี้มันไม่เป็นความลับเหรอครับสูตรยาเทวดาเนี่ยหรือว่าหลายคนจะเรียกว่ายาผีบอกก็ได้ถ้าผมเก็บไว้กับตัวผมตายไปมันก็ตายไปกับสูตรไปด้วยเอาถูกไหมครับคุณผู้ชมครับงั้นเดี๋ยวเราจะทำสูตรนี้ไปพร้อมๆกันนะฮะครับอย่างที่อาจารย์บอกครับใครจดได้จดครับใครอยากจะทำตามไปได้เลยอ่ะเรามาเริ่มเลยฮะอาจารย์เริ่มจากอะไรก่อนครับให้เตรียมครกก่อนเนี่ยฮะครกแล้วก็รากผักชีรากผักชีแต่อยากจะให้หาผักชีที่มันได้8ปีขึ้นไปโอ้ดูไงอาจารย์8ปีไม่เหี่ยวหรอผักชีอ่ะก็นั่นแหละคือคุณพยายามเลี้ยงให้ได้รากผักชีอายุ8ปีเนี่ยสังเกตว่าต้นจะอวบใหญ่นะใหญ่กว่าปกติใหญ่กว่าปกตินะฮะถ้าไม่ถึง8ปีใช้ไม่ได้ใช้เยอะไหมอาจารย์2ต้นนะครับรากนะท่อนมือสามจบก่อนตำเหรออาจารย์คุณผู้ชมก็ดูสูตรนี้แล้วก็จดได้นะฮะอันที่1คือรากผักชีนะหลังจากนั้นแล้วอะไรต่ออาจารย์พริกพริกเนี่ยต้องเลือกไว้อาจารย์เม็ดเขียวหรือเม็ดแดงเม็ดแดงเม็ดแดงห้าเม็ดเกินวันนี้ได้ไหมมันอยู่ที่ว่าอาการของคนไข้นะอย่างอาจารย์เนี่ยห้าเม็ดเห็นไหมฮะโรคทั่วไปนะใส่ไปนะครับเม็ดเขียว8เม็ดแดง5นะครับเขียว8จดนะฮะจดนะจดนะเพราะเป็นสูตรอาจารย์ของอาจารย์นะครับ8เม็ดแต่แล้วแต่อาการถ้าสมมติว่าขั้นรุนแรงอาการหนักเอาว่าล่อแร่ติดแล้วโคม่าแล้ว1หยิบมือกำขึ้นมาอย่างงี้หยิบมือหนึ่งหยิบมือหนึ่งกำนี้แล้วก็ปล่อยลงไปนะแต่จะได้ตำ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 กระเทียมกระเทียมอยากให้เป็นกระเทียมจากศรีสะเกษกระเทียมใช่ฮะรากผักชีพริกกระเทียมใช่ฮะมาแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มคุ้นคุ้นกระเทียมหนึ่งหยิบมือตั้งใจปล่อยลงไปเริ่มไม่นับแล้วเริ่มเป็นหยิบมือแล้วหลังจากนั้นเกลือเกลือครึ่งหนึ่งพอครึ่งช้อนใส่ไปตำให้ละเอียดก่อนอะน้ำตาลใส่ด้วยเหรอฮะกั้นใจใส่ลงไปใช่ไหมกั้นใจใส่ลงไป2ช้อนถูกต้องหลังจากนั้นมะนาวมะนาวเนี่ยถ้าหาได้มะนาวเนี่ยอยากให้เป็นมะนาวเขาเรียกว่ามะนาวน้ำแรกลูกแรกเลยหรือช่อแรกที่ได้เนี่ยมันจะได้ประสิทธิภาพที่ดีถ้าเป็นมะนาวที่มันเคยออกลูกแล้วเรามาใช้ไม่ได้อาจารย์ดูคล่องเนาะคล่อง ยาผีบอกเนี่ยแน่นะดูนะต้องโต๊ะตวงละ1ช้อน1ช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะ1แพะตวงเนี่ยสมมุติมะนาวอ่ะอันนี้เท่าไหร่2ละ2แล้วอ่ะ2อ่ะทางบ้านนึงก็กลืนน้ำลายตามอาจารย์แล้วล่ะอ่ะอันนี้3 3อ่ะนะ3 4อ่ะ4อันนี้มันเป็นการแก้เคล็ดภาษาจีนเค้าเรียกอะไรตายสีสีคือตายเวลาเราปรุงเข้าไป4ช้อนไม่สีคือไม่ตายไม่ตายอ่ะหลังจากนั้นน้ำปลามะนาว4มะนาว4น้ำปลาต้อง4เท่ากันเท่ากันไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวไปใช่ฮะเดี๋ยวมันฉุนมันฉุนไป4ปั๊บอาทีนี้คนเสร็จแล้วอาจารย์เรียบร้อยเออคุ้นจังเลยอาจารย์เป็นไงอาจารย์ลองหอยแมงผู้นะอาจารย์นี่มันเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดอะไรเนี่ยหลายคนก็บอกเวลาไม่ต้องหลายคนหรอกกูจะบอกตรงนี้แหละไม่ใช่มันเป็นยาผีบอกยาเทวดากุ๊กเทวดายาเทวดาแม่นะถ้ามีเครื่องดื่มเย็นๆสักแก้ว2แก้วนะอาจารย์เนาะทำไมน้ำลายอาจารย์ไหลไม่ต้องว่าบอกอาจารย์หรอกผมก็ไหลเนี่ยเอออาจารย์นี่ทำอะไรก็อร่อยนะนี่คุณผู้ชมครับยาผีบอกต้องชิมดูนะฮะเอ๊ะคุณพาเราลองชิมดูกำลังดีเลยน้ำจิ้มซีฟู้ดไม่ใช่เป็นยาผีบอกยาผีบอกเป็นยาโทดาเนี่ยพูดไปเท่าไรก็ไหลไปยาผีบอกนะครับอย่าลืมนะครับรักษาได้ทุกโรคนะครับเป็นวิทยาทานยังไงก็เอาไปบอกต่อๆกันกุ้งนะนึ่งกุ้งนะหรือว่าปูหรือว่าแบบหอยแครงลวกร้อนๆโอ้โหแบบเลือดไม่ต้องแบบนิดๆเลือดนิดกินกับยาผีบอกได้ยาน้ำจิ้มซีฟู้ดยาผีบอก
คุณผู้ชมลองดูแล้วกันนะครับว่ายาผีบอกหรือน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับผมคงจะรู้แล้วขอบคุณอาจารย์มากนะครับมากดีครับน้ำจิ้มซีฟู้ดยาผีบอกเดี๋ยวถอดรองเท้าวัดของศูนย์หนึ่งนะได้ครับยังไงได้เท่าไหร่แล้วบอกหมอด้วยนะชื่อคุณอะไรนะพันผู้แตกครับสูงเท่าไหร่นะคืบกว่าๆครับหอยอะไรเจอเราต้องยกโทษให้หอยซอรี่ใช่ป่ะนี่บ้าจริงพี่ต๋าทำอีกแล้ว